ไกอาเพื่อสุขภาพพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทซึ่งมักพบในผู้สูงอายุที่มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่60ถึง65ปีปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยที่สูงขึ้นและที่น่าตกใจพบว่าผู้ป่วยร้อยละ8เป็นโรคพาร์กินสันก่อนอายุ40ปีสาเหตุของโรคพาร์กินสันเกิดจากความเสื่อมของสมองอย่างช้าๆทำให้สารสื่อประสาทโดปามีนในสมองลดลงซึ่งมีส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวร่างกายสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมของสมองมีดังนี้ค่ะ 1. ความเสื่อมสภาพของสมองที่เป็นไปตามอายุ2. การขาดเลือดไปเลี้ยงสมองเลือดเลี้ยงสมองได้น้อย 3. หลอดเลือดในสมองอุดตันทำให้เซลล์สมองที่สร้างโดปามีนมีจำนวนน้อยหรือหมดไป 4. ยากล่อมประสาทหลักหรือยานอนหลับที่ออกฤทธิ์กดหรือต้านการสร้างสารโดปามีน 5. ยาลดความดันโลหิตสูงในอดีตมียาลดความดันโลหิตที่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลางจึงทำให้สมองลดการสร้างสารโดปามีน 6. ยากลุ่มต้านแคลเซียมที่ใช้ในโรคหัวใจโรคสมองยาแก้เวียนศีรษะและยาแก้อาเจียนบางชนิด 7. สารพิษทำลายสมองได้แก่สารแมงกานีสในโรงงานถ่านไฟฉายพิษจากสารคาร์บอนมอนอกไซด์ 8. ศีรษะถูกกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุหรือโรคเมาหมัดในนักมวย 9. การสัมผัสกับยาฆ่าแมลงยาฆ่าวัชพืชเป็นระยะเวลานานการสังเกตอาการของโรคพาร์กินสันนะคะโดยทั่วไปอาการจะแสดงออกมากน้อยแตกต่างกันในผู้ป่วยในแต่ละรายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านเช่นช่วงอายุระยะเวลาที่กลายเป็นโรคและภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาแต่โรคชนิดนี้มีอาการที่แสดงออกที่เห็นได้ชัดคือ 1. อาการสั่นโดยเฉพาะเวลาที่อยู่นิ่งๆจะมีอาการมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะพบกับอาการสั่นที่มือและเท้าแต่บางครั้งอาจพบอาการที่คางหรือลิ้นก็ได้แต่มักไม่พบในบริเวณศีรษะนะคะ 2. การเคลื่อนไหวช้าก้าวไม่ค่อยออกก้าวเดินสั้นๆแบบซอยๆเท้าในช่วงแรกๆและจะก้าวยาวขึ้นเรื่อยๆจนเร็วมากและหยุดไม่ได้ทันทีนอกจากนี้ยังเดินหลังค่อมตัวงอแขนไม่แกว่งมือชิดแนบลำตัวและเดินแข็งทื่อเป็นหุ่นยนต์ 3. ทรงตัวไม่ดีทรงตัวไม่สม่ำเสมอหกล้มได้ง่าย 4. อาการเกร็งผู้ป่วยจะมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อโดยเฉพาะช่วงแขนขาและลำตัวทั้งที่ไม่ได้เคลื่อนไหวหรือทำงานหนักแต่อย่างใด 5. อาการเฉื่อยชาใบหน้าของผู้ป่วยจะเฉยเมยไม่มีอารมณ์เหมือนใส่หน้ากากเวลาพูดมุมปากก็จะขยับเพียงเล็กน้อยพูดเสียงเครือๆเบาๆไม่ชัดรวมถึงมีอาการวิตกกังวลหลงลืมได้ง่ายและซึมเศร้า 6. นอนละเมอรุนแรงตะโกนร้องหรือขยับแขนขารุนแรงขณะหลับแหล่งข้อมูลอ้างอิงนะคะโรงพยาบาลพญาไทรู้ทันอาการเตือนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของพวกเรานะคะไกอาเพื่อสุขภาพ